วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูข้าวเกรียบปากหม้อราดน้ำกะทิวิธีทำใส่กะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนส่วนผสมจนเดือดและสุกจากนั้นปิดไฟแล้วยกลงเตรียมไว้ผสมงาขาวคั่วสุกน้ำตาลทรายและเกลือไทยเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งเท้าใหญ่ม่อมและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนส่วนละเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้ตักแป้งที่ผสมสีไว้ครั้งละชนิดลงละเลงบนปากหม้อที่ขึงด้วยผ้าโทเรเป็นแผ่นบางปิดฝาจนกระทั่งแป้งสุกใสเปิดฝาออกจากนั้นนำไส้ผักที่เตรียมไว้ตามชอบใช้พายางปาดแป้งหุ้มไส้ให้สวยงามตักใส่ภาชนะเสิร์ฟทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกามรกตราดด้วยน้ำกะทิและโรยส่วนผสมงาขาวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ